ต้องรู้ทั้งระยะแล้วก็ชนิดโดยเฉพาะกรณีที่เป็นมะเร็งระยะ1 2 3 4แต่ถ้าเป็นระยะ0เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นเนาะถ้าระยะ0นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะจริงๆระยะ0เราก็ยังคล้ายๆเดิมเอาไปผ่าตัดฉายแสงแล้วตอนมาดูชนิดเนี่ยเอามาไว้ทีหลังคือเพื่อกินยาป้องกันระยะที่1ก็คือไม่มีมะเร็งไปต่อมน้ําเหลืองก้อนมะเร็งใหญ่ไม่เกิน2เซนไม่มีกระจายไปที่อื่นอันนี้จะถือว่าเป็นระยะที่1นะคะเหมือนใครที่มีผลชิ้นเนื้อลองดูก็ได้ว่าถ้า1ไม่มีการกระจายไปต่อมน้ําเหลืองก้อนมะเร็งใหญ่ไม่เกิน2เซนก็จะตกอยู่ตรงนี้การที่เรารู้ชนิดก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยต้องเอาไปให้ยาก่อนนะมันสามารถที่จะคุยได้เลยอะไม่งั้นมันกลายเป็นถ้าเราไม่สมมติระยะที่1เราไม่รู้ระยะเราก็เลือกทำผ่าตัดสมวนเต้าแล้วก็เอาไปฉายแสงภายนอกคราวนี้มีทางเลือกมาเอ้ยฉายแสงทีเดียวจบระยะที่2เนี่ยจะเห็นว่าหลายคนก็จะงงพี่ว่าเอ๊ะทำไมพี่มี2 2 2คือจะมี2แบบเก่ากับ2แบบใหม่ใช่มั้ย2แบบเก่าเหมือนเดิมเลยเหมือนระยะที่1เลยคือผ่าตัดเคมีบำบัดถ้ามีข้อบ่งชี้ฉายแสงถ้ามีข้อบ่งชี้ยาพุ่งเป้า HER2 ยาต้านฮอร์โมนแล้วแต่ชนิดแต่มันจะเริ่มมีออปชั่นที่เรื่องให้ยาเข้ามามากขึ้นถ้าเป็นระยะ3ล่ะระยะ3นี่แทบจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เนาะแต่เดิมของเราก็ผ่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเยอะเกินกว่าที่เราจะผ่าได้เราก็ไปให้คุณหมอที่เขาให้ยาเนี่ยให้ยาก่อนคือเปลี่ยนจากเดิมที่ผ่าไม่ได้ให้มันผ่าได้แต่นี่ใน2 3มันมีอีกอันนึงที่สมัยก่อนเวลาเราให้ก่อนการผ่าตัดมันก็จะมีแค่เรื่องยาเคมีบำบัดกับยาพุ่งเป้า HER2ปัจจุบันนี้นอกจาก2ตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกไหมมู่ที่เอามาให้ก่อนผ่าตัดยาก็จะมีทริปเปิลเนกาทีฟที่ให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดที่เป็นก็คืออิมมูโนเทอราปีค่ะในทริปเปิลเนกาทีฟเบสก็คือให้เพมโบลิซูแมบคู่กับคีโมก็เป็นคีโมสูตรที่เป็นมาตรฐานตัวเดิมก็คือเป็นตัว AC แล้วก็ตัว AC ก็คือน้ำแดง4ไซเคิลแต่ว่ามันก็จะเขาก็จะให้ตัวน้ำขาวด้วยอีก4ไซเคิลก็คือตัวแพคิเท็กเซลแต่ว่าเขาต้องมีคาร์โบพาตินด้วยก็คือเป็นคีโมอีกตัวนึงแล้วก็อัดต่อด้วยเพมโบลิซูแมบอีก4ไซเคิลอย่างนี้ก็คือน้ำแดง4คาร์โบแท็กซอล4บวกเพมโบค่ะแล้วค่อยไปผ่าตัดแล้วพอเป็นระยะ4เรามู่กันวางแผนจะรักษามันเหมือนหรือต่างยังไงกับระยะ1 2 3ระยะที่4คือแพร่กระจายไปอวัยวะภายในเช่นอาจจะแพร่ไปที่ปอดที่กระดูกหรือว่าที่ตับอะไรประมาณนี้ซึ่งบทบาทการรักษาหลักก็จะเป็นเรื่องของให้ยาเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นยาคีโมยาพุ่งเป้ายาภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ได้แต่ว่าเรื่องการผ่าตัดหรือว่าเรื่องการฉายแสงก็จะมีบทบาทน้อยลงไปเยอะก็จะไม่ใช่การผ่าตัดเป็นหลักเหมือนในระยะต้นๆค่ะซึ่งทีนี้ถามว่าระยะที่4ที่แพร่กระจายเนี่ยว่าให้ยาตัวไหนอะค่ะก็คือขึ้นกับระยะแล้วก็ขึ้นกับชนิดว่าเป็นชนิด HER2 เป็นชนิดมีตัวรับฮอร์โมนหรือว่ายังไงซึ่งยาในแต่ละชนิดเนี่ยก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยระยะ1 2 3 4ยังไงก็ไม่อยู่ที่ระยะอย่างเดียวและระยะกับชนิดต้องคู่กันเสมอ